บทสรุปได้ถูกเขียนเอาไว้แล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะมหากาพย์อันยืดเยื้อ 1-2 ปีระหว่างประธานเป้และเรียลมาดริดนะครับผมทางด้านของมาคานะครับผมสื่อดังได้ฟันธงแล้วครับว่าประธานเป้ของเรานะครับเป็นนักเตะเรียลมาดริดแล้วครับเรียลมาดริดราดิก้านะครับผมสื่อดังแดนกระทิงดุครับคุณผู้ชมครับก็ได้ยืนยันว่าประธานเป้ของเรานะครับผมจะย้ายมาร่วมทีมราชันชุดขาวนะครับผมอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับทางด้านมาคานะครับสื่อดังของสเปนครับคุณผู้ชมครับเขาก็ได้ยืนยันนะครับผมว่าประธานเป้ของเราครับคุณผู้ชมครับได้มารู้ข้อตกลงกับเรียลมาดริดแล้วนะครับผมและเขานะครับผมจะกลายเป็นสตาร์คนใหม่นะครับผมในฤดูกาลหน้าครับตามรายงานของสื่อชั้นนำนะครับผมเขาได้รายงานเอาไว้ว่าประธานเป้นะครับผมได้ยุติเส้นทางการค้าแข่งกับปารีสเซงต์แชร์แมงนะครับผมตามสัญญาที่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับยังมีสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกดังครับคุณผู้ชมครับที่สนใจนะครับผมในการดึงตัวดาวยิงรายนี้ครับคุณผู้ชมครับทั้งทางด้านของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลนะครับผมที่สนใจนะครับผมนักเตะรายนี้ครับแต่ละชั้นชุดข่าวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่ได้ตกเป็นข่าว 1-2 ปีนะครับผมและได้มารู้ข้อตกลงในที่สุดโดยตามการรายงานของมาค่านะครับ